ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์วันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะกับบกัสค่ะและอุ๊มิลดาจ้าแน่นอนคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้นะทุกวันแล้วก็เวลาเดียวกันนี้นั่นเองค่ะนะวันนี้ก็เช่นกันค่ะสุดร้อนแรงมากๆกับแขกรับเชิญแต่ก่อนจะเข้าแขกรับเชิญน้องอุ๊ค่ะคุณแม่ช่องทางในการรับชมมีอะไรบ้างโอ้โหเยอะมากเอาเป็นว่าคุณผู้ชมสามารถเลือกติดตามรับชมกันได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook Live ใครๆก็มีเหมือนกันน้อยยังไงก็ตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่เข้าไปเลยค่ะที่หน้า Facebookพิมพ์ CH8 กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะรวมถึงยังมีในส่วนของแอปพลิเคชันบางคนเป็นแฟนหาประจำก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันไปเลยเว็บไซต์ก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีติดตามทางกล่องรกุฎทีวีบางคนไปเที่ยวต่างประเทศอยู่ต่างประเทศแต่ว่าเป็นแฟนของ Channel 8 Thailand ก็สามารถเลือกติดตามรับชมได้ทาง Twitter นะคะรวมถึงช่องทางอื่นๆที่ปรากฏตรงหน้าจอคุณสะดวกช่องทางไหนเอาเป็นว่าเลือกติดตามรับชมกันได้เลยช่องทางเยอะมากคุณแม่จริงๆแน่นอนค่ะทุกช่องทางคุณผู้ชมได้ติดตามนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญบอกได้เลยว่าคุณหน้าคุณตากันนั่นเองค่ะนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเขาจะรักกันเขาจะเลิกกันก็กลายเป็นประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจจนกลายเป็นเหมือนแบบรักเลิกหรือเปล่าสถานะในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วเพราะว่าไม่ต้องเมากันยาวไม่ต้องเมากันเยอะนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าถ้าเกิดใครได้ติดตามในส่วนของ Facebook นะคะของเน็ตไอดอลคู่นี้ก็คืออาร์มี่แม็กซิมกับเอ็มไกรเลิกก่อนหน้านี้เคยแวะเวียนมาในรายการของเราแล้วแต่ว่าภาพที่น่าตกใจก็คือภาพนี้เขาบอกว่ามีการแฉหลักฐานตบตีตอนท้องจริงหรือไม่คืออาร์มี่เนี่ยเขาบอกว่ามีการออกมาแฉออกมาแฉว่าสามีซ้อมทั้งที่ท้องแล้วก็ไม่เลี้ยงดูรวมถึงตอนนี้ชีวิตลำบากมากจนถึงขั้นต้องขายเบนซ์กินด่าประจานซ้ำด้วยตกลงเรื่องจริงหรือเปล่าคุณแม่ก็แน่นสินะคะแล้วก็กลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ที่หลายๆคนให้ความสนใจว่าตกลงแล้วประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วคู่นี้เนี่ยเขาเลิกจริงหรือว่าเขาสร้างกระแสคือจริงๆแล้วเนี่ยน้องเห็นภาพแล้วน้องก็ตกใจนะเอาจริงๆถ้าเกิดใครที่ได้ติดตามเลือดออกแบบนั้นเนี่ยไม่ได้สร้างกระแสแล้วแหละแล้วว่าเนี่ยโอ้ยเป็นรองแผลฟกช้ำอะไรเลยอ่ะช้ำขนาดนี้แล้วที่หน้าก็แบบโหช้ำเยอะมากนี่เป็นซ้อมยังไงวะใช้ตุยเข่าต่อยอันนี้ไม่รู้ในรายละเอียดไงคุณแม่แต่ว่าถ้าเกิดใครติดตามนะคะ Facebook ของอาร์มี่แม็กซิมประภัสราคงพนัสเนี่ยนะก็มีการโพสต์เรื่องราวระบุบอกว่าหลักฐานอาร์มี่มีทุกอย่างคนที่ทำลายชีวิตอาร์มคนที่เคยบอกว่ารักเรามากคนที่อยากแต่งงานมีลูกกับเราคนที่บอกกับใครๆว่าเราเป็นแม่ของลูกเขาคนที่ขอบคุณเรายอมเสียหุ่นเพื่อให้ลูกเพื่อมีลูกให้เขาทำไมถึงทำกันได้ขนาดนี้ความดีเราไม่มีเลยแถต่อไปนะสู้ๆมีใครคิดว่าอาร์มโกหกอีกไหมคะใช้วิจารณญาณกันเอาเองนะคะแล้วก็แฮชแท็กมาแล้วรูปต่อยจมูกอาร์มเลือดอาบตอนท้องที่พี่บูมเพื่อนมันพาอาร์มไปโรงพยาบาลศิริแพทย์ตอนนั้นตอนท้องประมาณ5เดือนขออนุญาตอ่านตามนี้เลยนะคุณผู้ชมแฮชแท็กคลิปก่อนไปเกาหลีล่าสุดเป็นคลิปที่เขามาขอโทษพ่ออาร์มบ้านอาร์มตอนที่ตีอาร์มรอบนั้นมาตามอาร์มกับลูกกลับบ้านฟังเอาเองนะคะมีคลิปว่าพ่ออาร์มพูดว่าไงบ้างฟังดีๆใครโกหกกันแน่แฮชแท็กต่อไปไหนบอกไม่เคยตีอาร์มไงคะบอกสิว่าไม่ใช่คนเราอยู่ดีๆจะมีรอยช้ำหนักแบบนี้ได้ยังไงแล้วทุกครั้งที่ตีเราเสร็จนะเธอก็จะเอายาเหลืองมาทาให้เราทุกวันจนรอยที่เธอตีหายเพราะเธอรู้สึกผิดผิดรู้สึกผิดกับเราเวลาเห็นรอยช้ำเธอก็จะสงสารเราเราพูดถูกไหมนี่แค่ส่วนหนึ่งนะคุณแม่จริงๆมีเยอะมากมีเยอะมากแต่ว่าที่สำคัญเขาก็มีพยานรักกันออกมาก็คือน้องอบอุ่นน้องอบอุ่นแล้วตอนนี้ลูกอยู่กับใครนะคะวันนี้แต่วันนี้เนี่ยทุกประเด็นเรามีคำตอบค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเฟซฝ่ายชายบ้างเมื่อกี้ฝ่ายหญิงมีเฟซฝ่ายชายฝ่ายชายยังไงคุณแม่ฝ่ายชายเนี่ยนะเขาก็มีการโพสต์ข้อความว่าเอาละนะที่ยอมอยู่นิ่งๆไม่ออกมาพูดความจริงอะไรเลยทั้งที่โดนใส่ร้ายใส่ไข่แต่งเติมเสริมเรื่องมาโดยตลอดไม่ตอบโต้ไม่เคยแก้ตัวค่ะกอสลาอูต้องทนเงียบมา2ปีมีเหตุผล2ข้อที่ต้องยอมทนให้คนอื่นมองกอสลาอูเป็นคนแบบมันใส่ร้ายคือ1สงสารลูกเห็นแก่ลูกกลัวมันเอาลูกหนีไปเพราะมันกูตลอดถ้าโพสกูจะโพสตอบนะจะเอาลูกหนีข้อที่2นะคะพ่อแม่กูขอไว้ตั้งแต่วันนี้กูทนไม่ไหวแล้วนะจะขอพูดแยกเป็นประเด็นพูดแยกเป็นประเด็นโดยที่กูมีพยานทุกอย่างทั้งหมดประเด็นแรก
ไปโพสเสร็ไรบ้ากูทําไมว่ากูไม่มีการทํางานมึงรู้จักกู2ปีแล้วท้องแต่มึงไม่เคยรู้ว่าชีวิตกูที่ผ่านมาทําอะไรมาบ้างใครที่ติดตามกูตั้งแต่คลิปแฟนฉันรูปหล่อจะรู้ดีว่าทุกวัน 6:00 น.กูจะลงรูปลงมาไขตู้น้ำมันนับเหรียญและแปะแบงค์ลงรูปขายของที่ร้านจนเที่ยงวันแล้วกูจะออกไปที่ย่องอัดที่กูเปิดให้เช่าอัดต่อเพลงอัดเพลงตอบกูนะขายเสื้อผ้าฮิปฮอปยูเนียนตั้งแต่อายุ17ไปเอาของที่สวนหุ้นกับพี่เนมาขายทำหมวกทำเสื้อขายตลอดไม่เคยหยุดพักแฟนเก่ากูที่รู้จักกูมา7ปีรู้ดีว่ามึงไม่ได้ไปถามและ10ปีหลังจากรีวิวกูเยอะกูก็มาทำงานรีวิวตลอดเพราะมันได้เงินเยอะและที่ผ่านมา1ปีกว่าที่กูต้องดักดานไม่ทำงานเลยพวกมึงจงฟังให้ดีๆว่าภายใน1วันกูทำอะไรบ้างกูตื่นมากูต้องไปล้างขวดนม 6-7 ขวดในทันทีแยกล้างขวดใช้ที่ล้างอันยาวจุกที่ใช้อันเล็กฝาเยอะมากก็ได้ที่พอไหมคะฝาใช้ฟองน้ำเสร็จเอาขวดนมขึ้นพักให้คือมีสเต็ปอะไรประมาณนี้แล้วรีบมาเสร็จแล้วรีบไปเทข้าวเทอะไรข้าวเทข้าวเทกับข้าวแล้วรีบมาป้อนลูกป้อนเสร็จแล้วต้องรีบไปล้างจานเพราะมันจะแข็งติดจานเสร็จกูต้องไปยกกระมังมารองให้ลูกอาบเสร็จกูต้องเอาผ้าเช็ดตัวกูต้องเป็นคนทาแป้งทายาใส่แผ่นเพื่อป้อนยาใส่เสื้อผ้าที่กูทำเสร็จต้องไปชงนมแล้วรีบเอาขวดนมที่ตากแห้งแล้วหนึ่งกูต้องไปล้างที่หนึ่งใหม่เยอะอ่ะคือจริงๆแล้วร่ายยาวมากสรุปก็คือจริงๆแล้วบอกว่าอย่างนี้บอกว่าโทรศัพท์พังเนี่ยก็ไม่ซื้อมาหยุดเล่นมา2ปี Facebook เนี่ยเพื่อดูลูกเลยนะมีคำพูดหนึ่งที่มันพูดกับพี่สามัญและทำให้รู้สึกสะอึกกับคำว่าเลี้ยงเด็กไม่เหนื่อยเลยไม่เหมือนพี่สาวมันทำงานอีกคำพูดหนึ่งก็คือกูไม่ทำอะไรเลยไม่ทำงานเลยอยากจะตะโกนดังๆว่าเดี๋ยวมาต่อประเด็น2กูพิมพ์กันเหนื่อยเหนื่อยจริงๆนะต้องเหนื่อยนะเพราะว่าขนาดที่เหนื่อยเลยตายแล้วไล่ตั้งแต่ตื่นนอนเลยอ่ะเอาเป็นว่าอันนี้เกิดมาคร่าวๆที่มีประเด็นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราจะเชิญน้องอามี่มาพูดคุยในรายการพร้อมกับเคลียร์ทุกประเด็นใช่ค่ะทั้งประเด็นที่ว่าโดนซ้อมหนักตอนอุ้มท้องประเด็นที่2ก็คือสามีไม่เลี้ยงดูจริงหรือเปล่าประเด็นที่3คือต้องขายเบนซ์กินจริงไหมเบนซ์คันนั้นยังอยู่หรือเปล่าหรือขายทิ้งไปแล้วหรืออย่างไรและประเด็นต่อไปก็คือตอนนี้โสดเซเวอร์และเซ็กซี่กว่าเดิมแต่ว่าล่าสุดไปติดตามเฟซบุ๊กขนาดนี้มีแฟนใหม่หรือยังเอาไปว่าทุกประเด็นในวันนี้กระจ่างชัดอย่างแน่นอนเพราะวันนี้อาร์มี่แม็กซิมจะมาอยู่กับเราในรายการให้เราเจาะลึกกับทุกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวคอทอที่เกิดขึ้นกับเธอคนนี้แน่นอนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะขอต้อนรับเลยนะคะน้องอาร์มี่แม็กซิมนะคะสุริการคนดังขอโชว์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใส่ชุดชั้นในมาเลยใส่ค่ะใส่มีเซฟมีเซฟข้างในเขามีผ้าทำไมแบบสอดว้าวแซฟมากยิ่งขึ้นแต่ว่าต้องบอกเลยว่ามีประเด็นร้อนถ่ายเยอะมากๆหลายคนอาจจะมีการตั้งคำถามอย่างที่บอกเลยว่ามันก็จะมีทั้งคนรักเอ็มไกรเริ่มแล้วก็จะมีทั้งคนที่แบบรักอาร์มี่แม็กซิมทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจเราจากที่เราโพสอะไรต่างๆนานาไปตอนนั้นนี่เจอกระแสประเด็นอะไรบ้างในตอนนี้ตอนนี้หรอคะกระแสที่แบบแรงสุดเลยใช่ไหมก็คือเรื่องนี้แหละที่ทะเลาะกันแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายแต่มีคนก็มาให้กำลังใจเราเยอะกว่าเยอะค่ะมีคนมาด่าเราไหมคนด่าไม่ค่อยด่าค่ะแต่เขาจะแบบเอ๊ะ50-50เชื่อใครดีอะไรแบบนี้จริงๆแล้วคู่นี้ก็เลิกกันบ่อยเหลือเกินก่อนหน้านี้แต่เรื่องรอบนี้เนี่ยเลิกจริงใช่ไหมจริงค่ะค่ะไม่ได้สร้างกระแสไม่มีสร้างค่ะไม่มีสร้างคือมันไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นพี่เพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดวันนี้เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่าใช่ต้องคุยกันแบบยาวๆต้องคุยกันแบบยาวๆแต่อย่างที่บอกนะคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยวันนี้เราจะได้รู้ทุกเรื่องราวอย่างแน่นอนนะคะหลายคนบอกว่าแซ่บสุดพลัง
สวยแซ่บเหมือนเดิมจ้าแซ่บเวอร์แม่อาร์มนะแล้วก็ยังมีแบบหลายๆคนต้องรอติดตามบอกน้องอาร์มสวยแซ่บมากตอนนี้สวยแซ่บมากยิ่งขึ้นเรื่องหัวใจมีใหม่หรือยังเดี๋ยวเราจะถามแต่ตอนนี้ขอให้เล่าก่อนซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับภาพที่โพสคือบางคนก็มีคำถามว่าทำไมตอนท้องตอนโดนซ้อมนะตอนนั้นไม่โพสเลยทำไมเพิ่งมาโพสในตอนหลังก็คือตอนนั้นยังอยู่ด้วยกันอยู่ไงคะยังอยู่ที่บ้านเขาแล้วก็อยู่กับก็เกรงใจเนาะแล้วก็อยู่ที่บ้านแต่คือโดนจริงๆก็โดนจริงๆก็โดนจริงๆก็คืออันเนี้ยบอกแบบเต็มที่เลยว่าเราโดนซ้อมจริงๆคืออย่าใช้ทุกครั้งที่เวลาเราโดนทำร้ายร่างกายเนี่ยเราจะมีการเก็บหลักฐานไว้เก็บเพราะว่าด้วยความที่ตีกันบ่อยมากแล้วก็หลักฐานมันก็สำคัญนะพี่นึกออกไหมเพราะว่ามันเป็นการที่แบบถ้าเรามีหลักฐานแล้วก็อ้าวเขาพูดจริงนี่เขาไม่ได้แบบนึกออกไหมสร้างเรื่องขึ้นมาอะไรแบบนี้เราก็แบบเซฟตัวเราเองด้วยแสดงว่าประเด็นแรกที่หลายคนตั้งคำถามคือซ้อมจริงหรือเปล่าอันนี้เรายืนยันว่าโดนซ้อมจริงๆพี่อย่าเรียกว่าโดนซ้อมได้ไหมเรียกว่าตีกันเดี๋ยวเขาจะหาว่าแบบใส่ความข้างเดียวอ๋อเอาเป็นทะเลาะกันตีกันแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงอะค่ะเราก็สู้แรงผู้ชายไม่ได้แล้วอีกอย่างตอนท้องมันเป็นอะไรที่แบบตอนซ้อมโดนหนักสุดคืออะไรเลือดจมูกแตกต่อยได้หรอตอนท้องใช่ทะเลาะกันคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ซ้อมแล้วกันใช้คำว่าตีกันทะเลาะถ้าซ้อมก็คือเหมือนเราแบบเราไม่ได้สู้เขาเออยอมให้เขาซ้อมอันนี้เราสู้แต่สู้ไม่ไหวผู้หญิงต้องใช้ต้องเข้าไปโรงพยาบาลตลอดไปเองตลอดตอนท้องมีปากแตกครั้งนึงแล้วก็เลือดออกจมูกหนักสุดแต่ในภาพมันหนักมากทีนี้ณปัจจุบันนี้สถานะกับเอ็มอยู่ในสถานะอะไรก็เลิกกันค่ะเลิกกันด้วยไม่ดีด้วยไม่ดีก็อย่างที่เห็นเลยตอนนี้มีการดำเนินการอะไรบ้างหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นหมายถึงดำเนินการเรื่องอย่างเช่นมีไปแจ้งความหรืออะไรยังไงตอนแรกก็คือที่บ้านอามคุณพ่อกับคุณป้าที่อยู่ต่างประเทศเขาก็บอกให้แจ้งความแต่เราด้วยความที่แม่เขาดีกับเราเงี้ยพี่น้องออกมาก็สงสารแม่ก็เกรงใจที่บ้านเขาแล้วก็เห็นเป็นพ่อของอบอุ่นอย่างเงี้ยเราก็สงสารลูกอะพี่คือมันแบบแจ้งความมันก็แจ้งได้แต่เราก็เลยแบบไม่แจ้งดีกว่าแจ้งความมันจะเป็นเรื่องใหญ่โตเรื่องให้มันจบที่เราแค่นั้นเองใช่แสดงว่าเรื่องนี้แต่แค่นี้ก็ถือว่าใหญ่โตนะเพราะจากการที่เราโพสเฟซมาก็โอ้โหกลายเป็นข่าวเลยตอนที่เราโพสตอนแรกเราตกใจไหมคะว่าใครคนอื่นได้ความสนใจเยอะขนาดนี้ไม่คิดค่ะเพราะว่าคือเลิกกันแล้วคนก็คงเดี๋ยวก็กลับไปนึกออกไหมแต่ก็กลับไปดีกันกลับดีกันซึ่งครั้งนี้มันไม่ใช่แล้วคือเราค่อนข้างมั่นใจแล้วจะไม่กลับไปแล้วไม่ค่ะไม่กลับแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีแบบเนี่ยตีกันบ่อยแล้วเลิกกันนานหรือยังคะเลิกกันได้2เดือนแล้วค่ะ2เดือนเองค่ะโอเคพูดได้ไหมคะว่าชนวนของคลิปผลที่เราเลิกกันเนี่ยคือทะเลาะกันทะเลาะกันตีกันครั้งล่าสุดก่อนที่ไปเกาหลีค่ะค่ะที่เอ็มมาที่บ้านมางอที่บ้านมากับแม่มาขอโทษที่บ้านเราก็โอเคใจอ่อนกลับไปแล้วก็บอกเขาว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะ อย่าตีกันต่อหน้าลูกอีกนะ อย่าด่ากันอย่าพายต่อหน้าลูกอีกนะเพราะว่าลูกกำลังจำเขากำลังน่ารักเขากำลังแบบแล้วเวลาทุกครั้งที่หนูตีกับเอ็มอะลูกนั่งมองเงี้ยเขาเห็นไหมเขาเห็นเขานั่งมองหนูกับเอ็มตีกันซัดกันอย่างเงี้ยเขาอยู่ในเหตุการณ์อยู่ตลอดขวบกว่ากำลังนั่งน่ารักเด็กจำใช่แล้วแบบหนูร้องไห้เลยอ่ะแบบเห็นลูกแบบนั่งมองเนี่ยพอแม่ตีกันลูกก็แบบไม่รู้เรื่องไร้ดิงสานั่งมองตาแป๋วอ่ะแล้วเรารู้สึกแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วอ่ะลูกมานั่งมองอย่างนี้ตีกันทุกรอบไม่ไหวจริงๆแบบก็เลยแบบขนของย้ายแล้วก็บอกครั้งสุดท้ายว่าไม่ต้องไปตามนะไม่ต้องไปตามไม่ต้องเอาแม่ไปตามไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นคือไม่กลับคือเลิกก็คือเลิกเลยขาดเลยแสดงว่าเหตุผลหลักๆก็คือที่เราเลิกและตัดขาดความสัมพันธ์เนี่ยเพราะไม่อยากให้ลูกมาเห็นสภาพที่เราตีกันใช่ค่ะแล้วก็เรื่องงานเรื่องเงินด้วยยังไงอ่ะหมายถึงว่าการที่มีปัญหาหลักๆเลยที่เลิกกันตีกันต่อหน้าลูกค่ะพูดจาหยาบคายแล้วตีกันบ่อยต่อหน้าลูกแล้วก็เรื่องงานเรื่องเงินเหมือนเราคบเขาอะชีวิตเราอย่างเงี้ยเออหรอนึกว่าอย่างเงี้ยนึกว่าจะดังขึ้นมีงานเข้ามามากขึ้นไม่ใช่จากอย่างเงี้ยจากสูงสุดคืองานรีวิวก็น้อยลงงานรีวิวน้อยลงแต่ก็ยังมีก็ถือว่ายังมีที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะงานหนูนะที่ไปอยู่บ้านเอ็มอ่ะก็เลยเราก็เลยคิดว่าเอ้ย
ชีวิตเราเมื่อก่อนมันไม่ใช่อย่างนี้อ่ะมันเคยมีทุกอย่างมีเงินมีรถมีเยอะๆอะไรเงี้ยใช่แล้วก็อยู่กับเขาแล้วเขาไม่ให้เรารับงานอะไรเลยแล้วเป็นปัญหาไหมพอเวลางานน้อยลงก็ทำให้มีปัญหาเรื่องการใช้เงินมีสิคะมีอยู่แล้วมันทำให้เราแบบค่านมลูกค่าแพมเพิร์สแต่ที่อยู่บ้านเขาแม่เขาออกค่านมค่าแพมเพิร์สให้อะไรอย่างนี้ก็ยังดีอ่ะวันไหนที่เราโพสเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันหลังจากเกิดเหตุนานมากน้อยแค่ไหนตอนได้คุยกับบ้านหรือยังวันที่โพสเหรอคะกลับแล้วค่ะนานไหมกว่าจะโพสนานนะหลายวันอยู่จนเขาโพสเรื่องอะไรมาแล้วหนูก็เลยแบบอ่ะโอเคถ้าโพสอย่างนี้ก็แสดงว่าเปิดประเด็นแล้วใช่ไหมที่เขาโพสว่าประเด็นก่อนที่บอกว่าล้างขวดนมอะไรอ่ะโพสก่อนเหรอไม่ใช่ว่าเราโพสก่อนถ้าโพสก่อนเหรอเอ็มโพสเรื่องประเด็นนมน่ะหนูก็โอเควันนั้นก็เลยไลฟ์สดเลยพูดความจริงว่าเป็นยังไงคือวันประมาณช่วงไหนคะวันไหนจำได้ไหมต้องดูวันที่ที่ลงอะค่ะมันจะมีวันที่บอกถ้าตีเป็นเดือนอะหลังจากเกิดเหตุหลังปีใหม่อ๋อหลังจากเกิดเหตุประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เองมั้งที่หนูเลิกกับเขาแต่เห็นภาพนี้ก็น่าตกใจอันนี้จมูกตอนท้องมันคือบวมอยู่แล้วแล้วโดนไปอีกไม่ค่ะคนท้องอะลูกผู้หญิงด้วยเขาบอกจมูกจะบวมอ๋อเหรอใช่ของหนูอ่ะแล้วยิ่งคนท้องเวลาโดนอะไรนิดเดียวเลือดมันจะออกง่ายพอเลือดแบบมันเยอะไงทีนี้เนื้อหาในคลิปวันนั้นที่เราตั้งใจเจตนาว่าอ่ะฉันในเมื่อฝ่ายนั้นโพสต์มาฉันจะไลฟ์สดละเราพูดอะไรบ้างในวันนั้นพูดหมดเลยค่ะลูกก็หลับแล้ววันนั้นค่ะแล้วเพื่อนส่งมาให้ดูว่าเฮ้ยดูเอ็มมันโพสต์ดิอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโพสต์อย่างนี้เลยเหรอโอเคได้อันนี้ก็คือคลิปที่เขาไปง้อที่บ้านล่าสุดเลยก่อนอันนี้ใครเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้อ่ะหนูถ่ายไว้อ๋ออามี่เป็นคนถ่ายใช่ใช่คือที่ไปง้อแล้วเรากลับไปบ้านใช่ไหมก่อนใช่ก่อนที่จะไปเกาหลีรอบล่าสุดอ่ะอันนี้คือง้อล่าสุดบอกว่าจะไม่ทำแบบนี้แล้วใช่บอกจะไม่ทำอีกแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคลิปกันดูนิดนึงดูแกที่ย่ามีทางนี้มีฐานะทางนู้นก็มีฐานะเขาไม่ทิ้งหลานเธอแล้วอยู่ทางนี้เขาก็เอาไปเมืองนอกอยู่ดีป้าเขาเตรียมจะเอาไปด้วยสามไปถ้าเลิกกันจริงพอโตหน่อยก็เอาไปเมืองนอกเลยนะอามด้วยจะวัดใจกันอยู่เนี่ยบาปไม่อยากจะทำไม่อยากอันนี้เสียงยากยากคือจะเป็นคนที่คอยแบบดีกันเถอะอย่าอะไรกันเลยสงสารหลานไอ้เรื่องทะเลาะกันอ่ะพ่อถือว่าใจเย็นมากมีแต่คนบอกพ่อใจเย็นมากเพราะว่าใจเย็นอันนี้คือรอบนี้เขามาง้อเราก็กลับไปใช่ค่ะแล้วก็กลับไปแล้วก็เป็นทำหน้าเกาหลีกันพอทำหน้าเกาหลีล่าสุดกลับมาก็คือเลิกกันเลยนี่แหละถึงลูกเราจะเป็นไงก็ช่างเหมือนกับลูกเราถูกป่ะล่ะแล้วเป็นผู้หญิงอ่ะรอใช่ไหมจะคิดมากสิไอ้อาร์มเนี่ยมันไม่รักแกไม่มีลูกแกมั้งใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่รักเราไม่มีลูกเราหลงเชื่อเลยค่ะไปที่บ้านแต่คุณไปทำงานนะอามดูถูกเมียไม่ได้หรอกหาเขาไปมีชุ้มในชุ้มเมื่อดูถูกเมียตัวเองนั่นแหละนี่ก็คือเป็นภาพคลิปก่อนไปเกาหลีแต่รอบนี้คือมาง้อสำเร็จกับใช่ค่ะรอบกับเขาตอนนั้นเลยก็แม่มาด้วยมารับกลับรับลูกกลับรับหนูกลับกลับก็กลับแต่อย่างน้อยเรื่องนี้ที่บอกว่ามันเป็นปัญหาคนสองคนจริงๆสองครอบครัวก็ถือว่าอย่างคุณอามก็ยืนยันว่าแม่ฝ่ายชายเขาก็ดีพ่อแม่ฝั่งเราก็จริงๆพยายามไกล่เกลี่ยให้ลูกกลับมาดีกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วปัญหามันเกิดถามนิดนึงได้ไหมเป็นความลับหรือเปล่าไม่รู้นะทำไมตบตีกันบ่อยด้วยเรื่องอะไรทำไมถึงแบบถึงขั้นลงไม้ลงมือกันอ่ะคือเหมือนชินไม้ชินมือค่ะคือคบกันมาตั้งแต่ก่อนท้องก็คือตีกันอย่างเงี้ยมาตลอดคือมีปัญหาอะไรเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงทั้งสองฝ่ายด่ามาด่ากลับตีมาตีกลับร้อนกับร้อนมาเจอกันไม่ว่าเรื่องอะไรไม่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆสามารถทำให้เป็นเรื่องตีกันได้เลิกกันในครั้งนี้ไม่มีเรื่องมือที่3เลยค่ะมีแต่เรื่องที่แบบด่ากันคือเลิกกันตั้งแต่ปีที่แล้วช่วงปลายปีใช่ค่ะช่วงปลายแต่ว่าเพิ่งออกมาแฉตอนต้นปีก็ก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่เชื่อที่มีนักข่าวโทรมาสัมภาษณ์หลายช่องมากแล้วติดช่วงปีใหม่พอดีค่ะนี่แหละจริงๆแล้วอย่างที่บอกเลยนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยมีหลายคนเริ่มคือสนใจมาสักระยะนึงแล้วแหละเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าเหตุการณ์ของการตบตีกันเนี่ยก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะแล้วก็ที่น่าสะเทือนใจคือทุกครั้งที่ตบตีกันเนี่ยน้องอยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยคนในไลฟ์สดมาให้กำลังใจเยอะมากขออนุญาตนิดนึงนะคะสู้ๆนะคะคุณเพื่อนเข้าใจหัวคนเป็นแม่เราโดนตีตลอดจนทนไม่ไหวปัจจุบันเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วนะคะนะคะคนนี้นะคะเขาบอกว่า FC น้องอบอุ่นสู้ๆค่ะเชื่อพี่อามค่ะ FC แม่อามติดตามพี่อามตลอดผู้ชายอ่ะใครๆก็รู้นิสัยตั้งแต่คบ
รอลิงรอหนูนะคะพี่ไทยเนี่ยรอลิงหนูนะดีใจนะที่พี่อาร์มเลิกจริงๆพ้นทุกสักทีค่ะบวกหนึ่งครับแรกๆอาร์มี่ช้ำทั้งตัวม่วงไปทั้งหมดสู้ๆกับพี่อาร์มรักอาร์มี่โอ้โหตอนนี้ก็ถือว่าหลายๆคนไม้กำลังใจเยอะมากก็แปลว่าจริงๆ FC เขารู้ทุกเรื่องราวของเราใช่ไหมฮะคนที่ติดตามก็จะรู้มากค่ะทุกครั้งที่เวลาตีกันเมื่อก่อนที่ยังรักกันอยู่นะก็โพสไหมไม่ค่อยก็โพสแค่ทะเลาะกันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ไม่มีขนาดว่าตีเลือดตกยางออกอะไรอย่างนี้ก็คือไม่เคยมาบอกใช่ก็เก็บทั้งที่เหตุการณ์ตอนท้อง5เดือนก็ตั้งนานแล้วใช่นานตอนที่มีรอยฟกช้ำก็นานแล้วใช่แต่เราก็เก็บไว้หมดแต่เราก็ถ่ายเก็บไว้หมดใช่คือแสดงว่าตอนนั้นยังคิดว่าคีปความสัมพันธ์กันอยู่ใช่ค่ะแล้วก็แบบยังไม่เลิกกันไงก็ไม่รู้จะออกมาพูดเพื่ออะไรเพราะถ้าสมมติออกมาพูดแล้วกลับไปดีกันล่ะเรื่องมันก็น่ะใหญ่โตนะเรื่องตีกันแบบขนาดนี้ค่ะอ่ะแสดงว่าการโพสต์ในครั้งนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจ 100% แล้วว่าจะไม่กลับไปแต่ว่าขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าก่อนหน้าที่เราจะคบกันเป็นแฟนอย่างเงี้ยเรารู้ไหมว่าฝ่ายเขาเป็นคนโมโหร้ายโมโหร้ายไม่ค่อยรู้นะคะเรื่องว่าเป็นคนอารมณ์ยังไงเพิ่งมารู้ตอนที่คบกันอ๋อตอนที่คบกันตอนที่อยู่ด้วยกันซึ่งตัวหนูเองก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อนเหมือนกันต่างคนต่างอารมณ์ร้อนแล้วก็มาเจอกันอ๋อก็คือไฟกับไฟไฟกับไฟคือเราก็ยอมรับว่าเราเองก็ร้อนเขาเองก็ร้อนคือร้อนกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นนี่คือคิดว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นประเด็นไหมฮะเป็นค่ะเป็นประเด็นหมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องแบบใส่เสื้อตัวนึงอย่างเงี้ยออกจากบ้านอย่างเงี้ยแต่งตัวเสร็จแล้วจะไปห้างกันไปเปลี่ยนเสื้อช่วยอย่างนี้เขาไม่ใส่ใช่ไหมฮะโอ้ยอย่างนี้ใส่ไม่ได้เลยค่ะแล้วเห็นแบบอย่างเสื้อเรื่องเสื้อนิดเดียวจะไปห้างเป็นประเด็นแล้วโอ้โหสุดๆไม่ต้องถามว่าหึงไหมสุดๆไปเลยแต่หมายถึงตอนแรกที่คบกันเราก็มีความรู้สึกว่าฉันก็ปรับตัวให้เขาได้มากอาร์มปรับตัวเยอะมากซึ่งทุกคนจะรู้เลยว่าใครที่ติดตามอาร์มมาแบบพี่อาร์มไม่ใช่แบบนี้อ่ะพี่อาร์มเปลี่ยนไปเยอะมากเลยไม่ใช่อาร์มี่แม็กซี่อาร์มี่แม็กซี่ไม่ใช่คนนี้ได้ในช่วงนั้นโอ้โหไม่เซ็กซี่ไม่ได้เลยค่ะรับรีวิวอยู่บ้านถืออย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยได้แต่เวลามีงานถ่ายแบบหรืองานอะไรมาไม่ได้โชว์ตัวตามผับอะไรอย่างงี้ไม่ได้มันก็จะมีลิมิตแต่เราก็ยอมเปลี่ยนในตอนนั้นหนูเปลี่ยนทุกอย่างเลยดีกว่าซึ่งตัวเขาเองเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะค่ะนิสัยเคยบอกให้เขาเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเราคือนิสัยเขาถ้าอยู่บ้านเขาก็จะไม่ไปไหนเลยอยู่บ้านทุกวันเขาก็ดูลูกเพราะเขาก็ไม่ได้ทำงานอะไรอยู่แล้วเขาก็จะแต่จุดนึงที่มันพีคอีกจุดนึงก็คือเราบอกว่าคบกับเขาอ่ะชีวิตมันไม่ได้พุ่งขึ้นมันเป็นกราฟที่ดิ่งลงถูกต้องมันดิ่งลงในความหมายเราหมายความว่ายังไงคือเขาไม่ทำอะไรเลยหรือยังไงคือเป็นผู้ชายแบบที่หนูพูดแบบเหมือนไม่มีอนาคตเราต้องการที่จะสร้างแต่เขาไม่อยากจะสร้างกับเราคือบ้านเขาก็ค่อนข้างมีทรัพย์สินมีอะไรอยู่แต่ว่าเหมือนเขารอกินรอใช้ทรัพย์สินสมบัติเขาแต่เขาไม่คิดที่จะสร้างอะไรร่วมกับเราเราคิดอยู่เสมอว่าเฮ้ยอายุจะ30แล้วต้องมีเงินเก็บและต้องมีงานที่มั่นคงแล้วแต่เขาไม่ได้คิดแบบนี้เลยเขาความคิดมันต่างกันอ่ะเขาก็เลี้ยงลูกไปวันๆคือเขามีคนคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วซึ่งเป็นที่บ้านเขาแต่อย่างเราถูกเลี้ยงมาโดยที่ทำมาหากินเองต้องทำงานตลอดป้าหนูก็มีตังนะอยู่ข้างนอกแต่ป้าไม่เคยมาซัพพอร์ตแบบอ่ะลูกอยากได้อะไรลูกไม่มีคือคุณโตแล้วเรียนจบแล้วคุณต้องทำมาหากินเองสอนให้เรารู้จักใช่ต้องจับด้วยตัวเองต้องจับจะไม่ไหวจริงๆป้าจะยื่นมือมาช่วยแล้วอะไรแบบนี้หนูก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบรับงานอ่ะทำไมเธอไม่ไปกับเราล่ะถ่ายแบบหรือไปออกรายการไปนู่นไปนี่เธอก็ไปนั่งรอเราได้แต่เธอไม่เลยคือไม่ให้ทำไม่ให้รับไม่ให้อะไรเอาแล้วจะกินอะไรคะถูกไหมคะกินอะไรใช่คือแบบมันหลายอย่างอ่ะแสดงว่านี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนอกจากการตบตีกันหนึ่งเหตุผลหลักๆเลยดีกว่าหลักๆหลักๆเลยที่หนูตัดสินใจแบบเลิกกับเขาคือแบบสักพักพอเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยลูกเริ่มโตนะอนาคตลูกต้องมีก็คือตัดสินใจได้ง่ายเลยเพื่อนเราไปไกลแล้วนะเพื่อนเราแต่งงานกันแต่ละคนโอ้โหมีหน้าที่การงานรถซื้อบ้านซื้ออะไรกันเงินสดแล้วมาดูชีวิตเราล่ะชีวิตเราจากเคยมีทุกอย่างขับเบนซ์คันละ 2.9 ล้านออกเองไม่ใช่เงินพ่อแม่ด้วยดิ่งอย่างเงี้ยขายเบนซ์ขายเบนซ์อ้าวถึงขนาดที่แบบขายเบนซ์เลยเหรอขายค่ะคือเบนซ์ได้ซื้อเงินสดหรือผ่อนผ่อนแต่ผ่อนดาวมา 900,000 เงินสดเงินหนูเองเงินดาวเงินสดกำลังจะถามประเด็นขายเบนซ์ตกลงเป็นเรื่องจริงขายเป็นเรื่องจริงคบกับเอ็มได้ใหม่ๆเลยก็มีเอ็มก็มีเบนซ์คันนึงอัมก็มีเบนซ์คันนึงแล้วพอไม่ได้ทำงานรายได้มันก็ลดลงหนูผ่อนเบนซ์เกือบเดือนละ 40,000 36,000 เกือบ 40,000 นะแล้วเบนซ์หนูจอดเฉยๆเลยอยู่บ้านเอ็มไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าไปไหนก็ต้องไปคันเดียวกันเขาเนี่ยอันนี้รถเอ็มนะคะแต่ว่ารถหนูเป็นเบนซ์C Coupe มันน่าจะมีรูปอีกก็คือ
พราะอันนี้รถเขารถเขาแต่รถหนูเป็นสลูปสองประตูสปอร์ตคันของเรารถสปอร์ตใช่เราตัดสินใจขายคันของเราเพื่อที่จะใช้คันเดียวกับเขาก็คือจะลงหลักปักฐานด้วยกันแล้วแหละโอเคมีรถคันเดียวก็เกินพอแล้วเนาะขายไปจะได้แบบผ่อนเราด้วยไม่ต้องไปนั่งผ่อนเดือนละเกือบ 40,000 อะไรอย่างงี้ก็ตัดสินใจขายไปค่ะก็ใช้รถกับเขาอ๋ออันนั้นคือเหตุผลไม่ใช่ว่าเราไม่มีอะไรจะกินละฉันต้องขายเบนซ์ละไม่ใช่ขายเพื่อที่ประหยัดด้วยเซฟตัวเองด้วยใช่เพราะอยู่ๆก็ถ้าไม่มีรายได้แต่ว่าจะต้องมานั่งจ่ายเดือนละ 40,000 ใช่เยอะนะถูกคุณแม่เยอะนะรายได้เยอะนะ 40,000 ไม่ธรรมดานะ 40,000 เราเก็บไว้ทำอย่างอื่นเก็บดีกว่าเพราะว่ายังไงก็ 40,000 จะมาค่าผ่อนรถได้ยังไม่มีค่านมลูกอะไร40,000แต่ตอนครอบครัวขายรถนี่ยังไม่มีน้องค่ะอ๋อใช่ขายตอนครบเอ็มใหม่ๆเลยที่ขายไปตอนครบใหม่ๆก็ไม่ทำงานละก็รับเป็นบางงานแต่คือรายได้มันลดลงไงคือเอ็มเขาก็แบบเฟกเรื่องงานเรามากแบบเข้มงวดอะไรอย่างงี้อ่ะโอเควกกลับมาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการตกมีปัญหากันลงไม้ลงมือกันค่ะมีข้อความหนึ่งคุณทรายนะคะบอกว่าคุณเอ็มพูดอีกอย่างเลยนะบอกไม่เคยตีอาร์ก็หนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะหลักฐานมันมีทุกอย่างแล้วอ่ะก็ตามที่เห็นเลยอันนี้มันอยู่ที่วิจารณญาณของคนเราว่าจะเชื่อใครอาร์ไม่ได้บอกให้มาเชื่ออาร์ค่ะแต่ทุกคนก็ดูแล้วก็นั่นแหละใช้วิจารณญาณเราคืออยู่เฉยๆมันจะมีรอยช้ำเลือดอาร์ตีจมูกตัวเองเหรอได้เหรอนึกออกไหมแล้วก็มันมีใบมันไม่มีใบแจ้งความแต่อาร์มีใบโรงพยาบาลสินแพทย์ใบรับรองแพทย์ที่หมอเขียนไว้ว่าโดนทำร้ายร่างกายซึ่งวันนั้นคนที่พาอาร์ไปหาหมอก็คือพวกเพื่อนเขานั่นเองพี่บูมพี่โอ๊คพี่แจ๊กก็คือเพื่อนเอ็มที่พาอาร์ไปหาหมอนะคะวันนั้นโรงพยาบาลสินแพทย์ค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่เขาก็โต้กลับมาเหมือนกันเขาบอกเขาไม่ทำอะไรได้ไงเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาก็ตอบโต้นะเมื่อกี้เราอ่าน Facebook ไปนะคะเขาอาบน้ำป้อนข้าวล้างขวดนมซักผ้าให้ลูกเขาบอกว่าทั้งหมดเขาเป็นคนทำเอ็มทำทุกอย่างก็คือพวกนี้เอ็มทำนะเขาเลี้ยงลูกดีนะเป็นผู้ชายที่เลี้ยงลูกดีในระดับนึงเลยซึ่งมันก็ต้องเป็นหน้าที่ที่เขาต้องแบ่งเบาจากอาร์มอยู่แล้วผู้หญิงที่อุ้มท้องลูกมา9เดือนอะค่ะอุ้มท้องแล้วไหนจะติดปวดนู่นปวดนี่ซึ่งงานแบบนั้นเขาแบ่งเบาจากอาร์มอะคือถูกแล้วค่ะเออแล้วเขาบอกว่าตอนแรกที่มีที่เขาบอกว่าเขาไม่ทำอะไรเขาบอกว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าก่อนหน้านั้นเขาไปเลยนะเอาไปแปะตู้อะไรนะอ๋อรู้ค่ะไปตู้แล้วก็อะไรนะแล้วก็ไข่ตู้น้ำมันก็คือที่บ้านจะมีตู้น้ำมันแล้วก็เวลาตอนเย็นมีคนมาหยอดเหรียญแล้วก็ไปไข่มันไม่ใช่งานหนักเลยนะเอากุญแจไปไข่เอาเงินมานั่งแค่นั้นหมายถึงอันนั้นคือธุรกิจของเขาคือธุรกิจที่บ้านที่บ้านแม่เขาไข่ตู้น้ำมันถ้าในคำถามเขาตั้งคำถามขึ้นมาว่าอ่ะถ้าผมทำแค่นี้ไม่พอหรือในเมื่อผมก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือทำอย่างเงี้ยพอแต่อนาคตอยู่ไหนเรายังไม่รู้เลยหมายถึงว่าตัวอาร์มมองว่าก็ควรที่จะช่วยกันออกมาทำมาหากินใช่ อายุจะ30แล้วควรจะมีเงินเก็บไม่ใช่แบบขอตังค์แม่ด้วยความที่เราแบบไปอยู่กับเขาแล้วก็เกรงใจนิดๆหน่อยๆเอ็มก็แม่ขอตังค์แม่ขอตังค์แล้วเรารู้สึกยังไงเราเป็นเมียอย่างเงี้ยเราไปอยู่แบบเฮ้ยขอแต่ตังค์แม่แล้วแบบไม่คิดจะมีอะไรเป็นของตัวเองเลยหรอหรืออะไรเงี้ยถ้าคำถามต่อไปมีคำถามว่าแล้วถ้าทำงาน2คนแล้วใครจะเป็นคนเลี้ยงลูกล่ะก็ไม่หมายถึงว่าลูกมีคนเลี้ยงช่วยเลี้ยงอยู่แล้วค่ะที่บ้านหมายถึงว่าทำอะไรก็ได้ที่มันแบบเป็นเงินของตัวเราเองที่ไม่ต้องไปขอแม่ไงหนูต้องการเป็นรายรับที่ได้จากความสามารถของเราแสดงว่าหมายความว่าถ้าทั้งเราทั้งเขาออกไปทำงานก็มีคนช่วยดูแลลูกมีค่ะมีก็ผัดกันอยู่แล้วคนช่วยเลี้ยงเยอะน้องอบอุ่นค่ะอ่ะโอเคคำถามประมาณนี้นะหลายคนมีข้อข้องใจอะไรส่งมาทาง Facebook Live เดี๋ยวเราถามน้องอาร์มี่ให้แล้วกันนะคะมี Facebook Live บ้างนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนะค่ะติดตามมานานเมื่อก่อนอาร์มี่เซ็กซี่มากความมาพบกับเอ็มเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือกำพี่โอ๊คพี่บูมอะไรนะพี่แจ็คด้วยผู้หญิงคนไหนดูจากเอ็มได้ผู้หญิงคนนั้นโชคดีสุดแล้วแต่ถึงใจถึงสุดแล้วมาถามพี่สาวได้เลยจ้ะนี่น่าจะเป็นพี่สาวน้องอาร์มี่นะคะเพราะว่ามีคนนึงใช้คำหยาบมาขออนุญาตไม่อ่านนะคะอาร์มเหนื่อยและทนทรมานมากส่วนไหนเอ็มดีก็อาร์มก็ชมว่าดีก็ถูกต้องค่ะส่วนไหนเลวก็บอกว่าเลวต่างกับผู้ชายนะด่าแต่ฝ่ายหญิงอย่างเดียวโชคดีอาร์มี่เลือกกับเอ็มได้ชีวิตดีขึ้นมากๆคนนี้บอกว่าเอ็มไม่แมนนะด่าอาร์มเสียหายโอเคนี่เป็นข้อความทาง Facebook Live นะคะผู้ชมค่ะแล้วกลับมาคำถามต่อไปก็คือณตอนนี้ถามเลยว่ายังรักเขาอยู่ไหมตอนนี้ไม่รักแล้วค่ะแต่มีความผูกพันนะความผูกพันโดยที่หมายถึงพ่อของลูกเงี้ยบางสิ่งบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องเลิกกันแล้วไม่ต้องเป็นต้องเกลียดขนาดนั้นก็นึก
ถึงสิ่งดีๆพยายามนึกถึงสิ่งดีพยายามเอาโหสิกรรมให้เขามันจะได้ไม่จองเวรจองกรรมกันเขาก็เลี้ยงลูกเราดีนะเขาก็เทคแคร์เราดีเวลาเราอยู่เขาอ่ะเอ็มดูแลอัมดีทุกอย่างแต่ว่าวันหนึ่งแล้วเนี่ยถ้ามาเหตุการณ์มันผ่านไปสามารถให้เขามาเจอลูกได้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะก็ต้องใช้เวลาก่อนใช่เพราะตอนนี้คือเรายึดว่าเราไม่อยากรู้ไหมว่าทำไมเอ็มถึงไม่ให้เอ็มเจอลูกเพราะแม่มาที่บ้านป้ามาที่บ้านคือเอ็มเมาเขาไม่คิดจะทำอะไรเพื่อลูกเลยทั้งที่เรานั่งเลี้ยงลูกงอกงอกงอกทุกวันแต่เขาเอาเวลาไปกินเหล้าเมาแล้วก็ออกไปหาผู้หญิงค่ะไปทำเรื่องไม่ดีจนตอนนี้ก็มีแบบผู้ชายติดต่อมาหาหนูคุยกันว่าเอ็มอ่ะแอบขึ้นคอนโดพี่แบบคือไม่อยากจะเล่าอ่ะหลังจากที่เลิกกันเขาได้ติดต่อเรามาบ้างไหมไม่ติดค่ะบล็อกหนูบล็อกหมดเลยบล็อกที่บ้านด้วยบล็อกแม่บล็อกทุกคนคือแบบเราไม่อยากรับรู้ไงนึกออกปิดทุกช่องทางปิดทุกช่องทางแต่ว่าเขาก็ยังมาบ้านเราได้ไหมไม่ได้ค่ะทะเลาะกับพ่อมาไม่ได้แต่หมายถึงวันหนึ่งเราก็จะเปิดโอกาสให้เขามีโอกาสที่เจอลูกเพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่พร้อมอันนี้หนูยังไม่แน่ใจนะว่าจะเปิดหรือเปล่าเพราะว่าคุณไม่ทำอะไรเพื่อลูกเลยอ่ะคุณอย่างแพมเพิร์ดนมลูกต้องกินนมนะคะลูกต้องแบบใช้ชีวิตต่อไปแพงนะแพงแพมเพิร์ดเนี่ยแพมเพิร์ด 1,400 1,300 นึงเนี่ยใช้ได้ประมาณแบบรู้ใช้เยอะนะหนูซื้อมาทีละเยอะไงแล้วก็นมกล่องละ 1,400 1,500 เขาเอาเงินไปเติมน้ำมันออกไปกินเบียร์ออกไปหาผู้หญิงได้แทนที่เขาจะเก็บเงินตรงนั้นน่ะฝากมาก็ได้อ่ะเป็นน้ำใจแม่ผมไม่มีตังค์นะแต่ผมฝากค่านมไปให้ลูกหน่อยแค่นี้ก็ได้ใจต้องรอโอกาสแล้วกันว่าเขาได้ปฏิบัติดีแต่คุณไม่ทำอะไรเลยคุณเอาตังออกไปกินเบียร์นัดผู้หญิงเจอกันในเฟซนัดคือหนูรู้หมดนะมีคนมารายงานหมดนัดผู้หญิงในเฟซออกไปปุ๊บไปขึ้นคอนโดเขาแล้วเผอิญผัวเขามาตามเจอวิ่งหนีกันชุลมุนเนี่ยเรื่องล่าสุดเลยนี่ไม่อยากจะเล่าคือเขาทำแบบทำให้พิสูจน์ให้เราเห็นไม่ได้ว่าเฮ้ยมึงรักลูกจริงนะเพราะฉะนั้นเวลาเท่านั้นที่จะตอบเราก็เลยไม่อยากให้เจอลูกเวลาเท่านั้นเมื่อลูกโตแล้วก็เวลาเท่านั้นทุกอย่างมันอยู่ที่ผลของการกระทำถูกค่ะถ้ากระทำดีมันก็ได้มีโอกาสได้กลับมาเป็นเพื่อนกันถูกไหมเพื่อนกันอาจจะมีโอกาสนะคะคือคนก็จะแบบว่าเฮ้ยทำไมอามี่ใจดำจังไม่เอ็มเจอลูกเลยหรออ่ะก็ดูเขาทำตัวดิทำตัวแบบนี้ใครจะให้เจอลูกเรานั่งเลี้ยงลูกหาเงินเลี้ยงลูกคนเดียวหนูจ้างคนเลี้ยงด้วยหนูต้องดูแลพ่อดูแลแม่หนูคือแบบต้องซัพพอร์ตทุกคนในบ้านนั่นหมายความว่าถ้าเกิดพฤติกรรมวันหนึ่งเขาดีขึ้นเราก็อาจจะยอมให้เขาได้เจอลูกเพียงแต่ว่าพฤติกรรมในตอนนี้เรามีความรู้สึกว่ายังไม่พร้อมให้เขาเจอเพราะสิ่งที่เขาทำยังไม่โอเคไม่เห็นทำอะไรเพื่อลูกเลยนะทุกวันนี้นะนะทุกวันนี้ค่ะก็ต้องรอดูนี่คือน้องรู้สึกขยาดกับความรักไหมคะไม่ขยาดค่ะแต่ว่าต่อไปจะเลือกใครมาในชีวิตต้องคิดดีๆเลือกดีอันนี้คือน้องอบอุ่นใช่ค่ะตอนนี้น้องอยู่กับเราถูกไหมน้องอยู่กับเราคิดไหมวันหนึ่งถ้าลูกโตมาแล้วถามหาพ่อจะตอบยังไงอ่ะตอนแรกที่อารมณ์โมโหเลยนะจะอารมณ์โมโหแล้วอ่ะจะบอกว่าพ่อหนูตายไปแล้วลูกเคยคิดล่วงหน้าใช่ไหมคำถามเนี้ยคิดค่ะแบบถ้าเขาเป็นพ่อที่ดีไม่ได้เราก็รักมากเลยอ่ะใช่ตอนนี้แบบเดินได้แล้วแบบต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมเลยนะแบบน้องใช่ค่ะเขาเดินทั้งบ้านรอบบ้านกำลังอยู่ในวัยเรียนรู้ด้วยอย่างที่บอกนะกำลังน่ารักเลยทีเดียวจริงจริงจริงนะตอนนี้คือเราเลี้ยงเราจ้างคนที่ดูแลแต่ว่าจริงๆแล้วเขาติดพ่อไหมไม่ติดติดหนูคนเดียวแล้วก็เริ่มติดคนเลี้ยงแล้วนี่ต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมหน้าเหมือนใครแต่บางคนก็บอกเหมือนหนูนะแต่บางคนก็บอกเหมือนพ่อแต่หน้าตาได้หนูอยู่ใช่ไหมแต่หน้าเหมือนพ่อเหมือนแต่ก็มีความเหมือนแม่อยู่มีความก้ำกึ่งระหว่างพ่อลูกอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าอยากอุ้มจังตอนแรกอยากเอามาด้วยเหมือนกันแต่ว่าแบบกลัวแบบยุ่งไงก็เลยยังไม่ได้เอามาค่ะอ่ะมาดูข้อความทาง Facebook Live นะคะมีส่งกันเข้ามาเยอะมากบอกว่าอบอุ่นน่ารักค่ะชัดเจนนะสำหรับน้องอาร์มอามี่ไม่โกหกเราเคยอยู่กับนางเมื่อก่อนตลอดเวลาตอนแรกๆนะคะห้ามกลับไปคบอีกนะพอแล้วกลับไปคบอีกพี่จะบล็อกเฟซละ FC หมูน้อยนี่มีคนบอกว่าเห็นบูมโพสต์ว่าแถจนเนื้อติดกระดูกแสดงว่าเอ็มสตอร์มากคือหนูจะบอกว่าเพื่อนอะเวลาเขาเห็นเพื่อนทำผิดอะเขาก็ไม่ได้จะเข้าข้างเพื่อนเสมอไปพวกเพื่อนเอ็มพวกพี่เอ็มในกลุ่มรถหรือกลุ่มอะไรคือจะรักและเอ็นดูหนูมากเพราะหนูเป็นคนที่เข้ากับทางเขาได้หมดเลยแล้วพอมีเรื่องกันใช่ไหมเพื่อนเขามายืนยันว่าเฮ้ยมึงก็ตีเมียมึงจริงอ่ะทำไมมึงไม่ยอมรับความจริงไปวะกลายเป็นเอ็มก็ทะเลาะกับเพื่อนตัดขาดกันไปเลยนี่มีข้อความหนึ่งที่ชอบมากเลยอ่ะห้ามกลับไปคบอีกนะพอแล้วกลับไปคบอีกพี่จะบล็อกเฟซ
ไม่แล้วค่ะพอแล้วตอนนี้คือเดินทางไกลแล้วมั่นใจ 100% ว่าจะไม่กลับไปคือมีคำถามต่อไปว่าอนาคตให้เขาขอมาคืนดีคิดว่าจะอย่างไรแต่เท่าที่ฟังเนี่ยมีความรู้สึกว่ามั่นใจ 100% แล้วว่าจะไม่กลับผู้หญิงบางคนเจ็บแล้วจำที่จำเพราะว่าการกระทำเดิมๆที่มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวถูกคุณแม่พูดถูกแสดงว่าเราเจอมาหลายครั้งแล้วทีนี้จุดหนึ่งนะตอนนี้ก็บอกว่าเราแซ่บมากขึ้นกลับมาแซ่บเหมือนเดิมดูจากชุดก็รู้นะคุณผู้ชมแซ่บเย็นมากหัวขึ้นแซ่บมากดังจะมีโอกาสได้เห็นภาพความเซ็กซี่มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นกลับไปรับงานถ่ายแบงค์อ๋อล่าสุดถ่ายมาล่าสุดมีใน Facebook ไปดูได้นี่ถ่ายมาล่าสุดเพราะฉะนั้นแต่ถ่ายอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่ได้โอ้ยคุณเดี๋ยวพูดอย่าว่าแต่แบบนี้เลยไต่แค่นิดเดียวไม่ได้แค่นี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะไม่เลิศอันนี้เลิศอันนี้เลิศอันนี้แบบเป็นเลขานะมีคอนเซปต์มีคอนเซปต์อยู่แสดงว่าเราก็จะกลับมารับงานถ่ายแบบเหมือนเดิมใช่ตอนนี้งานก็เข้ามาเยอะมากค่ะก็เริ่มแบบพอเขาชีวิตเนี่ยพออย่างนี้มันลงแล้วมันขึ้นอีกรอบเลยใช่กำลังไต่กราฟขึ้นมาที่นี่เหมือนเริ่มต้นใหม่อ่ะพอเราประกาศตัวแบบนี้ว่าฉันโสดละค่ะงานเข้ามาเยอะมากเข้ามาเยอะค่ะเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเรารับงานได้แล้วเรามีข่าวมีอะไรด้วยงานกระแสมันก็มางานมันก็มาเราแต่งตัวเซ็กซี่แซ่บได้แล้วรับมันก็เป็นลุคของเราค่ะเราเป็นลุคแบบนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วคนก็ติดลุคเราอย่างงี้ไงพอเรากลับมารับงานอุ๊ยชอบให้พี่อาร์มทำงานจังชอบให้อาร์มี่อ่ะขยันทำงานแบบนี้ไม่ใช่แบบอยู่บ้านอะไรแบบหมดสภาพอะไรอย่างงี้ไงเพราะฉะนั้นชีวิตก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมใช่ค่ะกลับมาแซ่บอีกครั้งดูจากหน้าตาและรูปร่างดูจากจะสวยมากยิ่งขึ้นหลายคนก็มีคำถามต่ออีกว่าณตอนนี้สถานะหัวใจเนี่ยโสดหรือเปล่าหรือว่ามีหนุ่มมาดูแลหัวใจแล้วทำไมถึงแบบแซ่บร้อนแรงเรื่อขนาดนี้งี้เดี๋ยวตอนนี้ก็โสดอยู่ค่ะโสดอยู่แล้วมีหนุ่มมาขายขนมจีบแล้วล่าสุดที่ลงไอจีนี่คืออะไรคะคือเมื่อคืนนี้แบบโอ้โหเพื่อนโทรมาจนหนูไม่ได้นอนแล้วค่ะอย่าโทรมาลูกหลับแล้วเดี๋ยวเชื่อไหมจะถามแล้วจะถามแล้วจะถามเลยเอ็มหรือเปล่าคือมีความคล้ายใช่ทุกคนเห็นรอยสักที่แขนนึกว่าใช่เขาแล้วตาก็คล้ายอยู่นะเราก็ปิดไว้แบบคืออาจจะใส่สไตล์นี้หรอคืออาจจะบอกว่าคนนี้อารู้จักมานานมาก4ปีแล้วเขาอยู่ที่ขอนแก่นแล้วเขาก็บินไปบินมาญี่ปุ่นขอนแก่นเขาทำธุรกิจส่วนตัวแล้วจะบอกให้ว่ารูปนี้ถ่ายเมื่อ3ปีที่แล้วใช่เหมือนเราคุยกับเขาแล้วเราก็โอเครู้สึกดีก็ลงรูปเดิมทุกวันนี้ก็ยังเลี้ยงลูกอยู่บ้านค่ะยังไม่ได้ไปเจอผู้ชายคนไหนไม่ได้เขารู้เรื่องว่าเป็นข่าวแล้วนะน่ะรู้เขารู้เขาก็คุยกันอยู่เมื่อคืนภาพเก่ามาเล่าใหม่จีบไม่ติดใช่ไหมก็คือคุยเขาจะคอยแบบเป็นไงบ้างสู้ๆนะแล้วตอนที่เขากับเอ็มอยู่ก็คุยกับไม่คุยไม่ได้ค่ะพอรู้ว่าเลิกกันแล้วก็ทักมาคุยแต่ว่าแสดงว่าเขาคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบเข้ามาขายขนมจีบเราป้าในตอนนี้ตอนนั้นก็คุยกันนานมากแล้วก็ยังคุยกันก็ไม่เรียกว่าจีบก็คุยแบบอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจีบหรือไม่จีบก็ไม่รู้สินะแล้วตอนนี้ฮอตมากขึ้นอ่ะแล้วมีหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบเรามากขึ้นกว่าเดิมไหมมีค่ะมีนะมีก็คุยปกติแต่ก็ชวนไปกินข้าวไปอะไรแต่ด้วยความที่เรามีลูกค่ะเราแบบจะทิ้งลูกไปกินข้าวของผู้ชายไม่ได้ไงแล้วก็คุยไปก่อนเขาก็ชวนไปกินข้าวไหมไปอะไรไหมแบบเนี้ยมีเขาเรียกว่ามีข้อกำหนดไหมว่าถ้าวันหนึ่งแล้วเราจะมีใครเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องอะไรยังไงไหมเขาต้องรักลูกเรานะอย่างเงี้ยถูกไหมอันดับแรกเลยถ้ารับเรื่องลูกไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยกันอันนี้หลักๆเลยเรื่องแรกผู้ชายที่จะเข้ามาแต่คนที่คุยกับอาร์มทุกวันนี้ปัจจุบันนะทุกคนที่คุยกับอาร์มอ่ะรู้ว่าอาร์มมีน้องหมดแล้วก็รับไม่ได้แล้วเราจะบอกทุกคนไหมที่เข้ามาว่าเรามีลูกแล้วบอกค่ะเออเปิดเผยแต่ยังไงก็รู้นะเพราะเขาไม่เคยปิดไม่ปิดอยู่แล้วเราก็น่าเป็นคนของสาธารณะทุกคนใช่ใช่ก็บอกพี่แล้วแหละถึงแม้จะมีลูกแล้วรักเขาก็ต้องรักที่ตัวลูกผู้ชายที่คุยบางคนนะเขาบอกเลยเราบางทีเราก็ถามว่าชอบเราตรงไหนทำไมแบบมีลูกแล้วก็ยังชอบตรงที่แบบรักลูกดูแลลูกชอบผู้หญิงแบบนี้สู้ชีวิตทำมาหากินเนี่ยอันนี้คือได้ใจเขาแล้วนี่มันก็ไม่ได้จะมาดูในไลน์บ้างดีกว่าเนาะชัดเจนมากค่ะอาร์มี่ความจริงก็คือความจริงอาร์มี่ไม่โกหกหรอกชัดเจนมากกับเพื่อนสู้ๆนะประเด็นล่าสุดก็มาห้ามกลับไปคบเป็นอันนี้เอาแล้วนะชัดเจนอบอุ่นน่ารักอบอุ่นน่ารักหมูน้อยเขาเรียกหมูน้อยเหรอคะหมูน้อยน่ารักอบอุ่นเป็นเด็กอารมณ์ดีอ้วนกำลังน่ารักเลยพระเจ้าอวยพรนะอามีหมูน้อยอบอุ่นนะคะชอบพี่อาร์มรักก็คือรักไม่รักก็คือไม่รักชอบความตรงของพี่อาร์มจะอยู่ข้างๆอามีนะผู้ชายอวดรวยชอบดูถูกคนจนนี่ไม่ทราบนะคะไม่ใช่ติงามนะแต่สัมผัสได้ว่าสิ่งที่นางพูดชัดเจนกระจ่างมากและรู้ถึงความที่อึดอัดอั้นตันใจ
แม่เผ็ดมากผู้ชายต้องเริ่มจากเรียนให้จบหางานทำแล้วค่อยกลับมาส่งเสียลูกอย่าให้ปู่ย่าต้องมาลำบากคนที่ตายแล้วเหมือนทุกอย่างเลยเนาะชอบนางนะตรงดีจริงๆเท่าที่ดูเนี่ยด้วยความลุคเซ็กซี่เรามีความรู้สึกว่าผู้ชายมาติดตามเยอะเยอะมากแต่ว่าผู้หญิงก็มาเป็นแฟนคลับเยอะมากเหมือนกันผู้หญิงแฟนคลับใช่นี่ไงอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงหมดเลยอะเยอะมากใช่อ่ะ FC ผู้หญิงเยอะนะทำไมอะทำไมอะก็เหมือนเขาติดเขาชอบด้วยความลบอย่างเงี้ยแล้วติดตามน้องอบอุ่นด้วยค่ะใช่ก็ปกติผู้หญิงจะรู้ว่าเป็นเน็ตไอดอลต่อเลยใช่ชอบน้องชอบอะไรอย่างเงี้ยพอลุคแบบนี้มีความรู้สึกว่าผู้ชายชอบอยู่แล้วเมื่อก่อนน่ะเยอะแต่พอมาคบเอ็มผู้ชายหายหมดเลยไม่มีใครกล้ายุ่งเลย FC หายหมดเลยต้องอ่าน follow ผู้ชายในเฟซด้วยแล้วก็ FC ผู้หญิงก็จะเข้ามาไม่บางคนก็อ่านบางคนก็ไม่อ่านค่ะแต่ว่าเนี่ยผู้ชายก็มีแต่ผู้หญิงเยอะมากที่ส่งมาเลยแบบส่วนมากจะเป็นผู้หญิงหมดเลยอ่ะหมดเลยเยอะมากผู้ชายเลี่ยแบบนี้ก็เคยเจอไม่ทำการทำงานจนทำไม่ไหวสุดท้ายเลือกเดตโนมัสดีใจแท้ได้รู้จักเอ็มมานี่เอ็มดูอยู่ไหมคะเนี่ยถ้าดูอยู่ก็ดีนะจะได้แบบแต่ก็คงไม่รู้ว่าคิดได้หรือเปล่าอยากบอกอะไรเข้ามาอยากค่ะส่งเสียลูกบ้างนะไม่ใช่เอาเงินไปกินเหล้าไปเที่ยวผู้หญิงอย่างเดียวเพราะว่าแล้วติดต่อไม่ได้เขาจะติดต่อไงบล็อกเขาหมดแล้วไม่ใช่เขาเขาดูรายการนี้อยู่เขาไม่ได้บัญชีไหมเขาไม่เคยที่จะคิดจะส่งตังค์มาให้ลูกอะไรหรอกค่ะเขาก็คิดแต่เรื่องของเขาแต่หมายถึงว่าโตแล้วทำอะไรถึงเลิกกันอ่ะทำอะไรก็ต้องนึกถึงลูกไม่ใช่เปล่าประกาศเพ้อพร่ำเพ้อคิดถึงลูกนะป้าป้าคิดถึงลูกรักลูกพูดแต่ปากก็ไม่ต้องพูดพูดแล้วทำด้วยลงมือทำใช่รักลูกแล้วก็แสดงให้เห็นว่ารักไม่ใช่พูดแต่ปากอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะบอกเขาไปเพื่อเรื่องลูกถ้าเขาติดตามรับชมรายการอยู่เพราะว่าอาร์มอาจจะบล็อกเขาแต่ช่องเราไม่ได้บล็อกเขาไงเพราะฉะนั้นเขาสามารถติดตามได้เผื่อชมย้อนหลังได้นะคะก็จะรู้ว่าวันนี้อาร์มออกรายการรู้หนูว่ารู้แต่เขาก็ต้องมาฟังมาดูค่ะแม่เป็นคนตรงเป็นกำลังใจให้แม่อาร์มรักพี่อาร์มติดตามมาตั้งแต่สมัยประกวดแม็กซิมอาร์มี่น่ารักมากๆสมควรเลิกนานแล้วค่ะไม่มีเพื่อนๆคนไหนเห็นด้วยเลยอาร์มี่เป็นคนจิตใจดีเพื่อนว่าไงเพื่อนรอบตัวเราเพื่อนอยากจะพาไปแบบทำบุญกวนนะเดี๋ยวนะตอนเขากันแรกๆมีเพื่อนคนไหนที่ไม่เห็นด้วยกับเราไหมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรอบตัวแต่เราแบบฝ่าฟันมาทุกคนอาร์มเป็นคนเข้ากับเพื่อนฝั่งเอ็มได้หมดแต่เอ็มจะเข้ากับฝั่งอาร์มไม่ได้เลยอ๋อใช่เพราะว่าเพื่อนฝั่งอาร์มไม่ชอบเอ็มเนี่ยคือไม่ชอบด้วยแล้วก็เขาไม่ค่อยเอาใครเขาไม่ค่อยให้ไปไหนด้วยโดยตัวเขาเองอาจจะไม่ได้แบบยอมรับก็คือต้องร้องเพลงที่อาร์มในช่วงนั้นอะไรคะแต่อันนี้พัวหายพัวไปเลยนะจริงค่ะแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าตัวอาร์มเองเนี่ยก็พยายามที่จะให้เพื่อนยอมรับคนของเราไม่ได้นะในช่วงนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกว่าปัญหามันถึงทางตันแต่ว่าเขาบอกว่าอย่างนี้ได้ข่าวคราวทางนั้นบ้างไหมว่าเขาแบบเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาแบบโอเคหรือเปล่ามีแฟนใหม่หรือยังหนูไม่ได้ข่าวคราวเขาเพราะว่าหนูบล็อกหมดแต่ว่ามีคนมาเล่าให้ฟังมีคนมาเล่าให้ฟังว่าเหมือนเขาแบบคือจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปตามข่าวเลยครับใช่มีคนเดี๋ยวถ้าเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นน่ะทุ่มหูแล้วแน่นอนก็คือเขาเล่าล่าสุดเมื่อกี้ไงบอกว่าเรื่องคุณคอนโดไงคือไม่อยากจะพูดอะไรเยอะอยู่ๆเรื่องมันก็ต้องรู้ยังไงก็ต้องมีพลายกระซิบนะไม่หรอกตัวเองก็มีลูกมีเต้าแล้วน่าจะคิดได้ค่ะนี่ก็ออกไหมก็ไม่สนใจเพราะเลิกกันแล้วไงเขาจะมีใครมันก็เรื่องของเขาแต่ทำอะไรก็ให้เห็นแก่หน้าลูกบ้างค่ะเพราะว่าลูกก็กำลังโตกลัวเขาแอบมาหาลูกไหมคะไม่กล้ามาบ้านหนูอยู่แล้วยังไงก็ต้องผ่านด่านคุณพ่อก่อนไม่กล้ามาอยู่แล้วเพราะว่าไม่นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมนะตอนนี้นะไลฟ์เก่าอาจจะหลุดไปยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะคะเข้าไปเลยค่ะที่ Facebook ของช่องหลุดใช่ไหมคะเมื่อกี้หลุดใช่ไหมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันอีกรอบแล้วกันนะคะหรือว่าคุณจะติดตามรับชมผ่านช่องทางไหนก็ตามเพราะว่าถือว่าเป็นคู่เน็ตไอดอลที่หลายคนติดตามและแน่นอนปัญหามันเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้อัมมี่จะมาตอบทุกประเด็นข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ว่าภาพที่ปล่อยออกมามีปัญหากันจริงหรือเปล่าถึงขั้นตบตีหรือเปล่าอัมมี่ก็ไม่ได้ปิดบังนะก็บอกว่าตีกันจริงๆไม่ใช่ว่าเขาซ้อมหนูนะหนูก็เป็นคนที่แบบก็ไม่ยอมกันเหมือนกันชัดเจนเกี่ยวกับตรงนี้ประเด็นนี้นะคะและอย่างที่บอกเลยว่าขายเบนซ์กินจริงๆแล้วไม่ได้ขายกินอะไรเพราะตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเราต้องประหยัดแต่ไอ้ขายอะขายไปจริงขยันตรงนี้เรียบร้อยส่วนตอนนี้สถานะหัวใจก็ยังว่างแต่ว่าหนุ่มๆก็มารุมกันเพียบจากความรักครั้งเก่าเนี่ยมันทำให้เราได้ข้อคิดอะไรในการใช้ชีวิตคู่บ้างนะอามี่เยอะเลยค่ะค่ะว่าแบบการเลือกคู่แบบ
เลือกคู่ที่ดีมันก็จะพาชีวิตเราแบบส่งเสริมกันในทางที่ดีแต่ถ้าเลือกคู่ชีวิตผิดคือชีวิตก็แบบสำคัญมากในการเลือกคนที่มาอยู่ในชีวิตสเปคเราเปลี่ยนไปไหมก่อนอันนี้ชอบผู้ชายยังไงอ่ะก่อนเมื่อก่อนชอบอาร์มตอนคบเอ็มอ่ะชอบผู้ชายเปลี่ยนเลยค่ะตอนนี้ชอบแบบคนขยันทำมาหากินช่วยกันสร้างอายุเยอะไหมอายุน้อยหรือว่าเด็กแล้วอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่าอายุขอแค่แบบทำงานขยันแล้วปกติชอบเด็กหรือชอบผู้ใหญ่คะผู้ใหญ่ชอบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กว่าผู้ใหญ่กว่าเอ็มรุ่นเดียวกับอามจ้าแต่ผู้ใหญ่เหมือนจะคุยกันรู้เรื่องกว่าพอที่ผ่านมาก็คบคนโตกว่านิดนึงนี่แหละแต่ว่านะตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าขอเป็นคนทำมาหากินแล้วกันสเปคก็เปลี่ยนไปแล้วคราวนี้อย่างที่บอกก็คือเหตุผลหลักๆอีกอย่างนึงก็คือจะต้องรับให้ได้นะเพราะอาร์มี่เองก็บอกแล้วว่านะตอนนี้เนี่ยตัวเองก็ถือว่าเป็นแบบแม่ไม้ลูกติดอ่ะพูดอย่างนี้แล้วกันใช่ไหมคะแต่ว่ายังไงก็ต้องยอมรับในส่วนของครอบครัวตัวเองให้ได้อ่ะณตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้แชร์กันอีกรอบนะคุณผู้ชมเพราะว่าอาจจะหลุดไปนะคะยังไงก็ฝากแชร์เทคนิคหน่อยนะไม่คนติดตามกันเยอะคนอยากรู้คนอะไรเข้ามาหาที่มาเลยอ่ะเอามาใช่ใช่ใช่เรากำลังรอแป๊บนึงแล้วกันนะคะเพราะเชื่อได้เลยว่าหลายคนกำลังรอนับจากนี้ไปอย่างที่บอกเลยนะคะว่าชีวิตอาร์มี่ต้องเปลี่ยนไปแล้วแน่นอนจากเดิมที่เคยมีครอบครัวที่ออกมาพูดกันในรายการเนาะดูอบอุ่นน่ารักมากแต่วันนี้ชีวิตเปลี่ยนไปละตัดคนคนหนึ่งออกไปจากชีวิตแล้ววางแผนยังไงในชีวิตอนาคตบ้างระหว่างเราไลค์มาแล้วไลค์มาแล้วแชร์นะคะอ่ะตอนนี้กดไลค์กดแชร์แล้วค่ะแชร์ใหม่แชร์ใหม่นะคะใช่อีกรอบนึงนะคุณผู้ชมเข้าไปเลยค่ะในหลากหลายช่องทางโดยเฉพาะทาง Facebook Live นะคะก็สามารถเข้าไปที่ CH8 กดไลค์กดแชร์กันไปเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับประเด็นของการเลิกรากันไปปิดฉากคู่รักเน็ตไอดอลที่หลายคนติดตามและชื่นชอบนะคะอาร์มี่แม็กซิมกับเอ็มไกรเลิกนะคะไปมาแล้วขอหัวใจรัวๆเลยจ้าไปเข้ามาแล้วขอหัวใจหน่อยค่ะเข้ามาเราก็แชร์กันกลับไปนะคะน้องอาร์มก็แชร์ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาร์มแชร์ปุ๊บเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาอีกแชร์มาแล้วคุณผู้ชมขานะคะอย่ามากินก็ขออภัยนะคะเมื่อกี้เกิดอุ้ยทำไมเสียงฉันเป็นอย่างนี้ฉันเจอทำไมเสียงฉันไม่มีเสียงเมื่อวานป่วยไงมาเรื่องค่ะเรื่องค่ะนะคะมาคุยกันต่อเรื่องของอนาคตอนาคตจากนี้ไปของอาร์มี่วางแผนไว้ยังไงบ้างก็ทำงานเก็บตังค์เลี้ยงลูกค่ะคิดว่าไม่มีอุปสรรคที่เราจะแบบเลี้ยงลูกไม่มีตัวคนเดียวแต่ก็เปิดรับความรู้สึกดีๆใหม่ๆเข้ามาไม่ได้ปิดค่ะไม่ได้เข็ดกับความรักไม่ได้ปิดปกติทุกครั้งที่เวลามีความรักเนี่ยเราจะเดินเข้าไปหาคนคนนั้นหรือคนคนนั้นเข้าเดินเข้าหาเราเดินเข้ามาจะเป็นคนไม่ชอบเดินเข้าไปเคยไหมเป็นปิ๊งใครแล้วแบบเข้าไปหาไม่เคยถ้าชอบใครจริงก็จะเขินแต่จะไม่แบบคบใครก็คือผู้ชายต้องมาจีบก่อนฉันก็ยืนอยู่สวยๆฉันก็สวยแซ่บเลยจะเดินเข้าไปหาผู้ชายได้ยังไงอ่ะคุณแม่ฉันเดี๋ยวนี้ผู้หญิงรุ่นใหม่ที่ทำงานเก่งๆแล้วก็แบบบางคนยิ่งเป็นซิงเกิลมัมอ่ะจะรู้สึกว่าถ้าฉันเป็น working woman เวลาฉันอยากได้อะไรฉันจะพุ่งเข้าไปหาเองเป็นนี่ไงมีความแซ่บอยู่พอผู้ชายเดินเข้ามาทุกวันนี้ก็หน้าบ้านนี่แบบไม่ถามแบบตัวเองเวลาแบบพ่อบอกว่าใครจะพุ่งพ่อบอกว่าต่อไปคบใครต้องผ่านพ่อก่อนพ่อไม่เคยยุ่งเลยนะเรื่องมีแฟนพ่อชอบผู้ชายแบบไหนรู้ไหมพ่อชอบผู้ชายทำมาหากินทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตลูกแบบช่วยกันทำมาหากินน่ะไม่ต้องรวยหรือขยันนี่มีชัยไปกว่าครึ่งจะบอกให้แล้ววันนึงเราจะประสบความสำเร็จกับคนที่เขาขยันถึงแม้ว่าบางคนไม่ต้องรวยมากก็ได้เนอะแต่ความขยันมันจะพาไปสู่ความรวยเต้ที่บอกว่าคนก่อนอย่างเอ็มเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นผู้ชายหน้าตาดีจำเป็นไหมคนต่อไปต้องหน้าตาดีด้วยไม่จำเป็นมาหากินไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นเลยไม่ซีเรียสอะไรเลยขอโฟกัสแค่เรื่องงานหลักๆแล้วก็นิสัยต้องรับเราได้ก็ไม่ใช่แบบหน้าตาแบบนึกออกว่าเดี๋ยวจะหาว่าก็ดูดีเลยเขียวไปเลยเดี๋ยวจะหาว่าแบบเขาไม่ได้เลยเดี๋ยวว่าเขาไปเหยียดเขาอีกนะใช่ก็ดูดีหน่อยถึงฐานหน่อยอย่างเงี้ยถึงไม่ได้หล่อแต่ก็แบบว่าดูดีเป็นนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยใช่พูดถึงเรื่องของครอบครัวบ้างนะตอนนี้แสดงว่าครอบครัวก็รับรู้ปัญหาเรามาตลอดรู้ค่ะเขาค่อนข้างนี่จะเป็นห่วงไหมกับความรักครั้งต่อไปของเราเขาก็พ่อจะบอกเลยว่าคบใครต้องผ่านพ่อก่อนต่อไปทุกครั้งเวลาที่เรามีแฟนเนี่ยเราจะแนะนำให้พ่อกับแม่รู้จักก่อนไหมหรือว่าคบก่อนแล้วค่อยผ่านไปรู้จักคบก่อนแล้วก็คนไหนที่มั่นใจค่อยแบบค่อยผ่านไปรู้จักที่คบจริงๆอะค่ะค่อยพามารู้จักค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ก็เจอมรสุมชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของความรักและมีสาวๆหลายๆคนติดตามอาร์มี่อยู่อยากจะบอกอะไรกับ
กับสาวๆหลายคนที่อาจจะกำลังตัดสินใจในเรื่องของความรักหรืออะไรน่าจะเป็นข้อคิดให้กับสาวๆที่มีความรักอยู่บ้างมีคนตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยมีคนผู้หญิงอินบ็อกซ์มาหาอาร์มเยอะเลยบอกพี่อาร์มหนูก็เจอแบบพี่อาร์มนะหนูจะทำยังไงดีทำไมพี่อาร์มเก่งมากเลยทำไมเลิกขาดทำไมเลิกได้อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะทักมาถามก็มันต้องอยู่ที่ตัวเราอ่ะค่ะจะอยู่จะไปมันไม่ได้อยู่ที่ขามันอยู่ที่ใจเขาจะถามคำก่อนเลิกกันเนี่ยกี่เดือนถึงดีกันไม่ถึงค่ะทะเลาะกับเอ็มไม่เคยเกินอาทิตย์นึงก็ดีกันแล้วกลับไปดีกันแล้วแต่รอบนี้คือนานสุดแล้วนานสุดเลิกจริงๆเลิกสองเดือนหรือว่านานนะสองเดือนค่อนข้างที่จะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เฮิร์ตไม่อะไรเลยหรอมันเลยจุดนั้นมาแล้วค่ะจุดคือเราไม่มีเวลาเฮิร์ตหรอกเราเลี้ยงลูกมันอาจจะมีมุมแบบเงาๆนิดนึงคือเราไม่ใช่เป็นลูกที่เลิกแล้วต้องเฮิร์ตกินแขนอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เนาะอะไรอย่างงี้สมัยนี้เขามีแต่แบบปัดมัสคาร่าแล้วก็เชิดเชิดแล้วก็เดินไปเชิดหน้าบ้านต่ออะไรอย่างเงี้ยคือการเลิกกันครั้งนี้มันมีเหตุผลของเขาไงเพราะฉะนั้นเขาก็เหตุผลที่เก็บมานานเหตุผลที่เก็บมานานมันหลายครั้งหลายคราแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างมั่นใจกับชีวิตในอนาคตแล้วว่าฉันไม่มีเธอจากที่บอกว่าตอนคบเขากราฟมันดิ่งลงตอนนี้เลิกกับเขาไปกราฟชีวิตเป็นยังไงทำให้ชีวิตกราฟกำลังดิ่งขึ้นเลยฮะเราต้องทำชีวิตให้เราดีเราก็เรียนทำตัวให้เราดีเลี้ยงลูกให้ดีแค่นั้นณตอนนี้คือกราฟชีวิตพุ่งขึ้นกำลังพุ่งกำลังพุ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องงานใช่เรื่องเงินใช่ค่ะขายเบนซ์ไปแล้วคิดที่จะซื้อกลับมาไหมตอนนี้ซื้อรถไปแล้วแต่ว่าเน้นเป็นรถครอบครัวที่ไปครอบครัวได้เยอะจุได้เยอะใช้งานได้จริงๆรถเน้นใช้งานค่ะเพราะว่าเลยนะมีลูกเก็บของเก็บของแล้วผู้หญิงของเยอะอีกตอนแรกคิดอยู่เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยออกรถยังไงดีมินิดีไหมคันเล็กๆน่ารักแต่พอคิดไปคิดมาปรึกษาหลายคนมันไม่ได้เรามีครอบครัวแล้วเราต้องนึกถึงลูกนึกถึงพ่อแฟมิลี่อีกเออในเวลาเราไปไหนก็ต้องหอบกันไปมีคนเลี้ยงคนอะไรมีของอะไรเงี้ยก็ต้องเอาคันเน้นคันใหญ่ๆไว้ก่อนแสดงว่าความคิดก็เปลี่ยนไปจากเดิมสาวแซ่บก็ฉันอยากขับรถหรูๆที่เท่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มีลูกแล้วความคิดก็เปลี่ยนไปด้วยตอนนี้อยู่กับใครอะคะนอกจากน้องอบอุ่นที่บ้านหนูเหรอคะอยู่กันหมดเลยอยู่กับคุณพ่อคุณย่าค่ะอยู่กับที่บ้านหมดเลยนี่แหละชีวิตครอบครัวใหญ่ขึ้นความคิดก็เปลี่ยนไปด้วยนะคุณผู้ชมมาทักทายทาง Facebook Live กันต่อตอนนี้หลายคนเนี่ยกลับมาให้กำลังใจเยอะมากมาเขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้ครับอามี่สู้ๆค่ะกลับไปคบอีกที่ตัดเพื่อนแสดงว่าเพื่อนก็มาติดตามชมเยอะมากเยอะมากนะเพื่อนเดี๋ยวเจอพิธีกรรายการนี้นี่นะรักพี่อามี่ค่ะสู้ๆนะพี่แชร์อีกรอบครับทุกคนทักทายบอกวางหน่อยนะคะใช่ไม่ทันนะหมอวังนะถึงว่าเสียงนี้คุ้นๆมากอ๋อหมอวังนั่นเองเออหมอวังนะเออนะอ่ะเลิศครับซิงเกิลต้องงามอย่างวางแผนอนาคตให้กับน้องอบอุ่นยังไงบ้างคะค่ะก็อามใจจริงแล้วอามอยากให้เขาโตนิดนึงก่อนแล้วอามอยากส่งเขาไปอยู่กับป้าที่อเมริกาป้าอยากให้น้องไปอยู่อเมริกาด้วยแต่ว่าป้าบอกต้องให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนเลยนะค่ะการเป็นซิงเกิลมัมอย่างเงี้ยการตัดสินใจต่างๆมันยากไหมอ่ะมันไม่มีคนช่วยตัดสินใจอ่ะเราต้องตัดสินใจคนเดียวอ่ะก็บางทีก็มีแบบคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะแต่เรารู้สึกว่าเราสู้ไงเราสู้เราคิดว่าเราเลี้ยงเขาได้ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีแพลนไว้แล้วว่าอนาคตวันหนึ่งเขาโตขึ้นเราอยากจะส่งเขาไปอยู่เมืองนอกคิดว่าอายุสักประมาณเท่าไหร่เราถึงกล้าปล่อยเขาไปอยู่เมืองนอกต้องจบประถมใช่ต้องเอาคือเมืองนอกเขาจะเลี้ยงลูกแบบฝรั่งอ่ะเลี้ยงแบบเอาช่วยเหลือตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูคุยกับป้าแล้วก็แบบต้องให้เขาแบบช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนนะถึงจะเอาไปเมืองนอกอะไรเงี้ยแต่อีกอย่างนึงอุเชอร์สาวๆอยากจะรู้นะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาหลังการคลอดน้องเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างเพราะโฟกัสตอนนี้อามมี่คือยืนโชว์นิดนึงแล้วว่าคุณเป็นมากอยู่แซ่บจะบอกพี่ฉันหน่อยฉันจะหอมแล้วจริงจะหอมใช่ไหมให้อามมี่คลอดโชว์นิดนึงว่าวันนี้นางแซ่บมากเลยคุณผู้ชมตายละโอ้โหนี่ถ้าฉันอยู่เท่านั้นฉันจะแต่งหญิงตอนนี้ดิฉันท้องอยู่5เดือนแล้วน้ำหนักขึ้นมาประมาณ9โลแล้วแต่5เดือนก็ยังไม่อ้วนมากนะสวยแล้วกลัวใจมากว่าเดี๋ยวพอแบบคลอดไปปุ๊บมันจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอันนี้ดูแลตัวเองยังไงทำไมหุ่นแซ่บเซียได้ขนาดนี้คือดูแลคนถามเยอะมากพี่อามลดหุ่นยังไงทำไมแบบยังกลับมาผอมได้คือน้ำหนักอามขึ้นมา20กว่าโลเลยนะโอ้ตกลง20กว่าโลคือบวมมากแล้วพอคลอดเสร็จน้ำหนักก็ลงมาเรื่อยๆแล้วบวกกับเราให้นมน้องดูดเต้ามาขวบนึงเลยให้ยันขวบนึงให้นมลูกแล้วน้ำหนักมันจะลงเร็วแล้วก็เคล็ดลับอันแรกใช่เคล็ดลับอันแรกแล้วก็ออกกำลังกายที25เปิดออกที่บ้านเลย
ไม่ถึงหลังคลอดหลังคลอดประมาณแผลผ่าหายดีแล้วใช่ไหมเราก็แบบเฮ้ยต้องผอมต้องคิดถึงงานถึงเงินต้องกลับมารับงานรับอะไรต้องแบบทำให้ร่างกายมันกลับมาฟิตเหมือนเดิมไม่ได้มันต้องมีแบบความมุ่งมั่นแบบหนักเท่าเดิมไหมผอมกว่าก่อนท้องอีกตอนนี้แซ่บเหมือนเดิมอีกผอมกว่าก่อนท้องหลายคนแต่อย่าผอมกว่านี้แล้วนะใช่ไหมเอออย่าผอมกว่านี้แล้วนะไม่แต่นางเป็นคนที่มีอกมีเอวมีสะโพกนางผอมแต่นางมีอกมีสะโพกไงคุณแม่ไม่แต่ที่ว่าท่อนนี้กำลังพอดีไงใช่ใช่กำลังพอดีพ่อก็ไม่ผอมกว่านี้ค่ะพ่อบอกถ้าผอมแล้วหน้าแก่แล้วดูโทรมพ่อแบบพอแล้วอย่าผอมมากอะไรอย่างนี้แต่แซ่บมากแซ่บได้เบอร์นี้แต่คนกินอะไรเยอะๆก็ไม่อ้วนหรอคะไม่ค่ะเลือกกินไม่กินของหวานไม่กินของมันของทอดเงี้ยนอกจากออกกำลังกายแล้วไม่กินของหวานไม่กินของมันของทอดคุมอาหารคุมอาหารสำคัญวันนึงกินข้าวกี่มื้อได้เนี่ยโอ้ยกินก็ครบไหมไม่ครบค่ะปกติก็บางที2มื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่กลางคืนไม่ทานนี่แหละต้องมีวินัยตัวเองนิดนึงหุ่นถึงแซ่บได้เบอร์นี้นะคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยนะคะแล้วคำถามอย่างนึงคือไอ้ตอนคลอดเนี่ยผ่าคลอดนี่กว่าเราจะกลับมาอุ้มน้องกินนมได้นานไหมประมาณเดือน2เดือนค่ะโอ้เจ็บแผลอยู่ไงค่ะเพราะว่าต้องรอให้แผลหายดีขึ้นลงบันไดก็ต้องระวังทุกอย่างค่ะไม่งั้นเดี๋ยวแผลมันจะแบบแต่ว่าแผลผ่าไงเนาะแผลผ่าผ่าตรงใต้บิกินี่ค่ะอ๋อแสดงว่าก็มีปัญหาเวลาเราใส่บิกินี่อะไรมีคนก็ถ่ายแบบไม่เห็นเลยอ๋อใช่คุณหมอเก่งผ่าแผลนิดเดียวเองค่ะแผลแค่เนี้ยถ่ายตรงแบบข้างหน้ามันมีแบบผ่าตรงนั้นได้หรอใต้บิกินี่ค่ะใต้บิกินี่ตรงไหนอ่ะแล้วแต่ตรงข้างล่างเหมือนกันไม่รู้นะเอกชนกับรัฐบาลหนูไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าแสดงว่าไอ้แผลผ่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานเพราะมันอยู่ใต้บิกินี่ใช่ไม่เห็นอยู่แล้วจะได้ผ่าบ้างแต่ตอนคลอดนี่ก็ประมาณ7เดือนละอีก2เดือนจะคลอดผู้หญิงผู้ชายลูกแฝดแน่เลยพร้อมขยายเอาล่ะวันนี้คุณผู้ชมหลายคนก็คงได้ทราบคำตอบหลายๆอย่างที่ค้างคาใจแต่จริงๆอย่างที่บอกว่าเธอเป็นคนที่ไม่ได้ปิดบังเกี่ยวกับเรื่องราวความรักตั้งแต่เริ่มต้นที่คบกับหนุ่มเอ็มไกลเลิกแล้วจนกระทั่งมีปัญหาการทะเลาะกันก็ไม่ได้สาดควรฝ่ายชายนะหมายถึงพูดความจริงว่าเขาไม่ได้ซ้อมหนูนะก็หนูก็เป็นคนสู้คนเหมือนกันใช่อย่าเรียกว่าซ้อมเรียกว่าตีกันค่ะเรียกว่าตีกันวันนี้อยากจะขอบคุณอะไรกับคนที่เขาอยู่เคียงข้างเราและให้กำลังใจเราทั้งที่หลายๆคนก็เป็นแค่เพื่อนในเฟซเท่านั้นเองใช่ คือจะขอบคุณมากๆเลยกำลังใจอําเยอะมากคือเขาคงเห็นเราด้วยแหละเราแบบทนมาเยอะเหนื่อยมาเยอะไงแล้วก็เจอปัญหามาเยอะคนรอซ้ำก็มีนะแต่อําก็ไม่ได้สนใจก็ไม่ได้ปกปิดเรื่องของตัวเองด้วยก็ออกมาพูดตรงๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็ชอบในความที่แบบเฮ้ยเราตรงดีนะเราเป็นตัวของตัวเองขอบคุณมากทุกกำลังใจแบบที่ส่งมาเขาคงเห็นเราเป็นซิงเกิลมัมด้วยนะเราเรียกว่าเรื่องอะไรอยากติดตามน้องอามนะคะไปติดตามได้ที่ไหนคะติดตามอามใน Facebook เลยค่ะแล้วก็ IG Facebook ประภัสราคงพนัสแล้วก็ IG อามี Maxim จริงๆแล้วคำถามอย่างที่บอกว่าคนเข้าใจคนเห็นใจอามเนี่ยเยอะมากแต่มันก็มีอีกหนึ่งกระแสที่ตั้งคำถามว่าการทำแบบเนี้ยออกมาประกาศตัวอย่างเงี้ยเป็นการสร้างกระแสให้ตัวเองหรือเปล่ากระแสในทางอย่างเงี้ยมันไม่มีใครกระแสคนเรามันก็อยากให้แบบโอยเลิกกับผัวโดนผัวซ้อมใครมันจะอยากออกมาให้คนสมน้ำหน้านึกออกไหมคนมันก็รอซ้ำมันก็มีรออยากสมน้ำหน้าเป็นไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยใครมันจะอยากให้คนมาสมน้ำหน้าเพราะฉะนั้นชัดเจนชัดเจนค่ะใครจะมากล้าสร้างกระแสเพื่อชีวิตครอบครัวตัวเองพังไม่ใช่ใครตัวเองพังใครจะเอารูปแบบเลือดออกจมูกมาแบบอ๋อสร้างกระแสอย่างนี้ไม่ได้เอาจริงเจอไม่ได้หยดจมูกแล้วถ่ายรูปนะแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็ไปซื้อใบรับรองแพทย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนบอกเป็นเลือดปลอมด้วยนะคนมาเม้นแบบในข่าวเลือดปลอมตลกมากโอ้โหไปรับรองแพทย์ไม่ได้ออกไปง่ายๆนะไม่ได้ซื้อมาต่อยสุดๆรักแม่ชีวิตแม่ดีขึ้นกว่านี้แน่ๆรักอามนะพระเจ้าอวยพรนะอามี่สู้ๆสู้ๆครับคำถามต่อมาแซ่บมากใส่กางเกงในหรือเปล่าอามี่มาบอกว่าใครใส่คุณแม่ขอแซ่บๆวันนี้เดี๋ยวกางเกงในแบบใหม่แล้วเดี๋ยวครอบปิดตรงนี้เลยว่าจะซื้อมาใส่บ้างคือแบบว่าเคยเห็นนาฬิกามันจะเป็นแป้งติดแขนอย่างเงี้ยก็แป้งแล้วก็รัดอย่างงี้เลยอย่างนั้นเลยเวลาชอบใส่เออที่หน้าอกเขาก็มีแปะไงแต่ว่าเราเข้าใจว่าไอ้ข้างล่างอ่ะจะสั่งมาขายดีกว่าคุณแม่จับกลุ่มสาวเซ็กซี่ไม่ว่าคนจะสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นชุดแบบนี้แล้วใส่จริงในยังไงถูกไหมมันก็ต้องเห็นตกลงก็ไม่ใส่เลยไหมความลับค่ะก็จะมีเรื่องราวอะไรมาอีกหรือเปล่าเป็นความลับที่อยู่ในใจแต่ว่าพูดถึงเรื่องแฉแล้วหมดหรือยังภาพอ่ะหรือยังจะมีอะไรที่ออกมาหมายถึงให้โลกรู้ให้สังคมรับรู้อีกไหมหมดแล้วค่ะจบแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วใช่จบแล้วเอาล่ะ
ความรักในครั้งเก่าอย่างที่บอกว่าเราเห็นทั้งในมุมที่เขาเคยรักกันหวานชื่นตั้งแต่ครั้งที่เขารักกันเขาก็มาออกรายการคนดังขอโชว์วันนี้มีปัญหากันเลิกลากันก็มาออกรายการคนดังขอโชว์วันนี้บทเรียนที่เราได้จากความรักครั้งนี้คืออะไรบ้างสาหัส สาหัสเลยค่ะก็หลายๆอย่างเลือกคู่ชีวิตเลือกคนที่แบบดีมันก็พาชีวิตเราแบบเจริญอะไรอย่างเงี้ยแต่เลือกผิดมันก็อย่างที่เห็นเหมือนคนเรามาเจอกันได้อ่ะมันหนูว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเวรกรรมเงี้ยเพราะฉะนั้นเชื่อนะหนูเชื่อแล้วก็อย่าจองเวรจองกรรมกันเงี้ยแบบอโหสิให้กันมันจะแบบหลุดกันขาดกันง่ายค่ะนะคะวันนี้ก็ขอให้น้องอามถือว่าเป็นต้นแบบของสาวคนหนึ่งที่สู้ชีวิตนะคะทั้งในเรื่องความรักแล้วก็ในเรื่องของการทำงานนั่นเองค่ะนะคะและที่สำคัญวันนี้เธอกลับมาเฉิดฉายกลับเข้ามาในวงการเหมือนเดิมก็ฝากติดตามน้องอามนะคะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ IG นะคะหรือแม้แต่เวลาน้องอามไปงานที่ไหนยังไงก็เดี๋ยวก็จะมีบอกหน้าเฟซใช่ค่ะเดี๋ยวมีบอกหน้าเฟซนะคะก็ติดตามกันได้อ่ะสุดท้ายค่ะนะคะน้องอามอยากจะฝากอะไรคนดูหน่อยมั้ยคะค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยที่ส่งมาให้อามแล้วก็น้องนะคะขอบคุณมากๆที่แบบอยู่เคียงข้างกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวนะไม่กลับไปแล้วแล้วก็ยังโสดอยู่นะคะยังไม่มียังไม่มีแฟนค่ะทุกประเด็นคำถามเรียบร้อยหัวใจยังว่างยังโสดอยู่อีกยังคำถามสุดท้ายถามให้แล้วการบอกว่าน้องอามมี่เป็นคนเดียวกันกับที่เล่น MV สะดือทะเลของเกดอิสระอาสยามหรือเปล่าคะอ๋อใช่ค่ะนานแล้วแต่ว่าณตอนนี้หน้าหวานขึ้นเสียงเป็นแฟนตัวจริง MC ตัวจริงทรายตัวจริงเสียงจริงเลยวันนี้เราก็ได้เห็นอีกมุมนึงนะคะของน้องอามมี่แล้วว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบชีวิตก็เจอปัญหาเจอมรสุมมาเยอะแยะมากมายแต่อย่างหนึ่งวันหนึ่งชีวิตของคนเป็นแม่มีลูกแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้ก็คือเดินหน้าต่อไปเพื่อลูกนั่นเองติดตามผลงานของน้องอามี่กันได้เลยนะคะวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวความรักเกิดเป็นหญิงก็ต้องอดทน10รอชนต้องตายนะคุณผู้ชมนะวันนี้ขอบคุณอามี่ด้วยค่ะสตรองจริงๆพรุ่งนี้แขกเป็นใครคุณแม่พรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะแม่จ้าจะมาสะบัดผมให้เราด้วยนะรวมถึงมีประเด็นกับเรื่องของน้องหมาด้วยที่จะมาเคลียร์ดราม่ากันพรุ่งนี้จะอยู่ตรงหน้าประตูเลยที่กลัวหมาเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันวันนี้ก็แซ่บพรุ่งนี้ก็แซ่บนะคะกับรายการคนดังขอโชว์ใครที่เป็นคนดังประเด็นเด็ดประเด็นไหนที่เป็นประเด็นดังๆนะคะเราก็จะเชิญมาคุยกันในรายการเพราะนี่คือรายการคนดังขอโชว์วันนี้เราสามคนลากันไปก่อนแล้วอย่าลืมกลับมาเจอกันใหม่นะคะทางช่อง8 Thailand สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมากๆเลยละค่ะสำหรับคุณจิราวัลย์ รวิทย์เจ้าของผลิตภัณฑ์ JAL Fashion UK ที่งานนี้ได้มีการนำทีมเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังอย่างคุณรดาวันและคุณรัศมีบินไกลสู่เมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและได้มีการนำชุดยางพาราไทยไปเปิดตลาดที่เยอรมนีอีกด้วยค่ะนอกจากนี้เรายังได้มีการจัดแคสติ้งเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วโลกได้มีการบินร่วมมาทำกิจกรรมและร่วมในงาน The Coast House เยอรมนี2018งานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปดูภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะThank you.
Korean Vision Thailandese product yeah it's for me that it's been Thai food Hello, my name is Sarosha Konshimarin.